สวัสดีครับเว็บ Reader Chart Setup ครับจะแสดงการติดตั้งวอลลุ่มให้กับ eFinance Smart Portal นะครับจากที่เห็นในชาร์ตนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราเปิดกราฟขึ้นมาแล้วเนี่ยโดยปกติจะใช้เป็น Log Scale นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับเป็น Log Scale เรียบร้อยแล้วก็เราจะทำการเพิ่มวอลลุ่มเข้าไปโดยที่เลือกในส่วนของ Show Indicator Dialog ขึ้นมาในส่วนของ eFinance Smart Portal เนี่ยขอแนะนำให้ใช้วอลลุ่มชื่อของ By Sale Volume นะครับจะอยู่ในหมวดของ Data นะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ชื่อ By Sale Volume นะครับพอกดลงไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีให้เลือกอยู่4ช่อง ก็ได้แก่ตัววอลลุ่มBuy Volume, Sell Volume, ATO และ ATC นะครับคราวนี้ถ้าเราจะเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็เพิ่มเข้าไปที่ New Panel จะได้ขนาดของ Volume เพิ่มขึ้นมาด้านล่างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ Background เป็นสีขาวนะครับดังนั้นเราจะเลือก ATO, ATC ให้เปลี่ยนสีสมมติผมเลือกให้เป็นสีน้ำตาลเห็นไหมครับดังนั้นในส่วนของ ATO, ATC ก็เปลี่ยนขึ้นมาเป็นสีน้ำตาลนะครับตัว Volume เองเนี่ยก็ให้เลือกให้มันสีเข้มขึ้นเป็นสีส้มสดอย่างนี้นะครับหรือใครบอกว่าไม่เอาอยากได้ขอเป็นสีกระหนุนนี้ก็ได้นะครับก็เรียกว่าเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเลือกเข้าไปก็จะเห็น buy and sell volume นะครับ buy volume ก็จะเป็นสีส้มนะครับ sell volume ก็เป็นสีม่วงเราก็จะเห็นชัดเจนว่าวันไหนมี buy เยอะหรือ sell เยอะนะครับคราวนี้ในส่วนของ volume เนี่ยแนะนำว่าอยากจะให้เพิ่มในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยเข้าไปด้วยนะครับกดไปที่ Dialog อีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วเราเลือกไปที่ในหมวดเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ Moving Average Indicator ตรงนี้เลือกเส้น5นะครับใส่เส้น5เข้าไปสมมติผมให้เป็นเส้นสีชมพูความหนาสัก2นะครับทศนิยม2ตำแหน่งครับเราให้แสดง Last Tick ด้วยตอนนี้เพิ่มเข้าไปที่ panel 1ครับเห็นไหมครับตอนนี้เราได้เส้นสีชมพูขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย5วันของวอลลุ่มนะครับซึ่งมันก็สามารถแสดงให้เห็นว่าได้ว่าวันไหนที่มีวอลลุ่มมากผิดปกตินะครับวันไหนที่ไม่มีวอลลุ่มหรือวันไหนที่มันมีวอลลุ่มน้อยผิดปกติแท่งวอลลุ่มก็จะอยู่ใต้เส้นอย่างนี้เป็นต้นเท่านี้เราก็สามารถมีวอลลุ่มนำมาวิเคราะห์แรงซื้อแรงขายในแต่ละวันได้แล้วล่ะครับครับผมขอบคุณครับ